สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับผู้สูงอายุในอำเภอพิมายก่อไฟผิงกันหนาวกันอย่างคึกคักนะครับผู้สูงอายุในอำเภอพิมายนะครับก่อไฟผิงกันหนาวกันอย่างคึกคักหลังอากาศในพื้นที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนครราชสีมาวันนี้20ธันวาคม2558ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทำให้ชาวบ้านซึ่งอยู่ในเขตชนบทต่างพากันออกมาก่อกองไฟเพื่อผิงไฟกันหนาวกันอย่างคึกคักอย่างเช่นชาวบ้านหนองไร่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาผู้สูงอายุหลายคนต่างสวมเสื้อผ้ากันหนาวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันครับและได้พากันออกมาหากิ่งไม้และฟืนเพื่อมาก่อกองไฟสำหรับผิงไฟกันหนาวกันเป็นจำนวนมากนะครับโดยนายประยุทธ์แฮวอูผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองไร่นะครับอำเภอพิมายเปิดเผยว่าช่วง3 วันมานี้อากาศในพื้นที่อำเภอพิมายได้หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งอยู่นอกเมืองมีทุ่งนาล้อมรอบและอยู่ใกล้ลำน้ำมูลทำให้ช่วงเช้าๆอากาศจะหนาวเย็นกว่าในตัวเมืองดังนั้นชาวบ้านผู้สูงอายุจึงนิยมหากิ่งไม้และฟืนมาก่อกองไฟเพื่อผิงไฟคลายหนาวกันเป็นประจำเช่นนี้นะครับในปริยุทธ์กล่าวนะครับทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครราชสีมารายงานว่าเช้าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิประมาณ18 องศาเซลเซียสและคาดว่าสัปดาห์นี้อุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียสซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุได้จึงแจ้งเตือนให้หาเสื้อผ้ากันหนาวสวมใส่อย่างหนาแน่นเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยได้เป็นอย่างดีนะครับ